นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้วันนี้สายแรกเนี่ยเขาเป็นการเล่าครั้งแรกด้วยกับประสบการณ์ที่พระท่านเนี่ยเขาเล่าให้คุณต้าฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครผ่านมาได้20กว่าปีครับเรื่องของปอบก้าวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับสายคุณต้าพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับคุณต้าสวัสดีครับผมวันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันฮะเรื่องของปอบก้าวนะครับปอบก้าวที่ว่าเนี่ยฮะคุณต้าไหนลองมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเรื่องมันเริ่มต้นอย่างไรครับคุณต้าครับเชิญได้เลยครับก็ผมได้ฟังเรื่องนี้มาจากพระสมัยที่ผมไปเข้าปริวาสกรรมครับคือท่านก็เล่าให้ฟังครับผมว่าสมัยช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยท่านไปออกไปทุดงไปจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่จังหวัดนครพนมครับเพราะว่าท่านได้ยินมาจากพระด้วยกันเนี่ยคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่รูปนี้ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยคือท่านเหมือนสำเร็จวิชาธรรมพระอิสัตย์ที่เรียกว่าธรรมสองครับคือญาติโยมไปหาท่านเนี่ยท่านจะทักทำนายอะไรได้หมดแบบว่าไม่ต้องถามไม่ต้องบอกท่านครับครับเขาก็เลยจะไปเรียนวิชาธรรมสองเนี่ยกับหลวงปู่องค์นี้ครับก็คือแล้วก็ขณะที่ทุดงผ่านไปที่จังหวัดสกลนครครับผมก็จะเป็นภูเขาลูกหนึ่งครับไม่พูดชื่อภูเขาเนาะครับครับมันชื่อต้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับท่านก็เดินผ่านไปจากนั้นก็ไปพบเหมือนมีเสื้อสีแดงแขวนตามหน้าบ้านของบ้านแต่ละหลังแบบนี้ครับครับแล้วก็ยังมีพวกต้นหญ้าต้นว่านอะไรแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาเอามาผูกไว้แล้วก็มัดรวมไปไว้ที่ประตูหน้าบ้านท่านก็เอะใจนะครับว่ามันต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีสางอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีบ้านบางหลังเนี่ยก็เป็นกระดาษลังเขียนไว้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชายแบบนี้ครับคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนผีแม่ไม้นะถ้าลักษณะครับผมครับใช่ครับเอาผมลืมไปตอนพระอาจารย์องค์นี้ชื่อว่าพระอาจารย์มาโนทนะครับครับตอนนั้นท่านบวชได้ประมาณ 5,000 ษาท่านก็เลยออกทุดงเดียวครับคราวนี้ท่านก็เดินผ่านไปก็มีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งมาเรียกท่านแล้วบอกว่าพระอาจารย์หมู่บ้านเนี่ยมีผีปอบมันอาละวาดพระอาจารย์พอจะมีวิชาหรือมีอะไรมาปราบมันได้ไหมครับมันได้ไหมเจ้าคะประมาณนี้ครับพระอาจารย์ก็เลยแล้วทำไมโยมถึงรู้ว่าเป็นผีปอบล่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็คือประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีชาวบ้านในหมู่บ้านนี่นอนไหลตายอาทิตย์ละ2-3คนจนว่ากองฟอนที่ป่าช้าเนี่ยแทบจะไม่เว้นวันเผาเลยเขาก็ว่าประมาณนี้ครับเผากันทุกวันเลยนะใช่ครับแทบจะทุกวันเลยครับก็คือบ้านหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดมีแต่สำนักสงฆ์ก็คือไม่มีโบสถ์ไม่มีเมรุเขาศพครับแล้วก็ไม่มีพระจำวัดอยู่แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าคนที่นอนไหลตายกับคนที่ป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยคือก็มีตั้งแต่วัยรุ่นถึงคนแก่ครับครับแล้วก็ส่วนคนที่ป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนเขาเบื่ออาหารที่สุกแต่อยากกินอาหารที่ดิบก็บอกมันไม่แซ่บไม่อร่อยแบบนี้ครับครับเขาก็เลยเหมือนกินไม่ลงครับแล้วอยู่ๆก็แบบป่วยไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลเขาแบบไม่เป็นไรคือตรวจวินิจฉัยหาไม่ได้ครับก็จู่ๆก็เสียชีวิตไปเลยประมาณนี้ครับครับเนาะเป็นโรคเรื้อรังครับครับถ้าอาจารย์มาโน่นี่ท่านก็คิดว่าก็น่าจะเป็นกับปอบกับอะไรแบบนี้แหละที่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์เขาเล่าให้ฟังมาครับนั่นก็เลยบอกแล้วยายพอจะมีแป้งมีอะไรไหมเดี๋ยวผมเขียนยันเขียนอะไรให้เผื่อปอบมันมามันจะได้เข้าบ้านยายไม่ได้ครับท่านก็เลยยายนั้นก็เอาแป้งเอาอะไรมาให้เขียน
ท่านก็เขียนยันนโมพุทธายะกับยันพุทธสังมิไว้ที่ประตูบ้านกันไม่ให้ผีมันเข้าครับแล้วชาวบ้านก็เห็นชาวบ้านใกล้ๆเคียงเขาก็เห็นเขาก็แห่กันมานิมนต์ให้พระอาจารย์มาโนดเนี่ยไปเขียนยันที่บ้านครับจนกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยก็หลายหลังคาเรือนเป็นเวลาประมาณเกือบจะ4โมงเย็นครับผมท่านก็ว่าถ้าเดินทางทุดงต่อไปนี่ก็อาจจะไปค่ำอยู่กลางป่าเดี๋ยววันนี้ปักกดพักแรมอยู่แถวๆนี้ดีกว่าครับผมท่านก็เลยเราจะเผื่อจะหาทางช่วยชาวบ้านได้ว่าจะหาทางช่วยชาวบ้านได้ท่านก็เลยไปปักกดอยู่ที่ในหมู่บ้านไปหน่อยครับคือเดี๋ยวไปตรงเนี้ยก็จะเป็นท่านก็เห็นห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ500เมตรคือจะมีโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งท่านก็เห็นว่ามันเป็นทำเลดีเหมาะแก่การไปปักกดปักกดแล้วระหว่างที่ท่านจะไปที่โคนต้นไม้นั้นน่ะท่านก็เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งที่ว่ามันจะเป็นกระท่อมแล้วก็มียุงข้าวแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรแบบนี้ครับท่านก็สังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้คือทุดงมาตั้งแต่จังหวัดระยองแล้วเนี่ยทำไมบ้านหลังนี้เนี่ยเขาปลูกผักปลูกอะไรสวยจังทั้งต้นพริกต้นมะเขือแบบเนี้ยมันสวยแบบผิดสังเกตท่านก็สังเกตที่ดินว่าตรงที่ดินเนี่ยเขารดน้ำเขาให้ปุ๋ยยังไงทำไมผักมันถึงงามจังเมื่อตอนนั้นท่านก็แบบก็อาจจะคิดไปเองเลยเนี่ยก็เลยเดินตรงต่อไปเรื่อยๆก็มองไปที่ราวตากผ้าแล้วก็ในใต้บ้านหลังนั้นนะครับ ก็เห็นเป็นเขาเลี้ยงพวกหมอนไหมแบบเนี้ยเป็นกระด้งใหญ่ๆเลี้ยงหมอนไหมเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยท่านก็เลยว่ามันก็ไปตรงกับวิชาหนึ่งที่ว่าถ้าผิดครูผิดข้อคลำเนี่ยเราจะกลายเป็นผีปอบหมอนไหมเนี่ยนะใช่ครับมันจะมีวิชาหนึ่งชื่อวิชาได้ขึ้นในไหมขึ้นหลอดข้าวเตียงเราเป็นวิชาที่ภาคอีสานคนภาคอีสานเนี่ยจะเขาจะนิยมใช้ครับอาจจะก็อาจจะมีคนเคยได้ยินนะครับขออีกทีได้ไหมครับว่าเป็นหมอนไหมแบบไหนนะวิชาใช่ไหมครับครับได้ขึ้นในไหมขึ้นหลอดเข้าเต็มเราก็คือประโยชน์ของวิชานี้เนี่ยคือถ้าเราเลี้ยงหนอนไหมเนี่ยครับไหมที่เราไว้ทอผ้าเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ดูแลดีขนาดไหนเนี่ยมันก็จะสร้างรังไหมสร้างอะไรมาตลอดแล้วก็เอาไปขายได้หรือขายยังไงก็ขายไม่หมดแบบนี้ครับขายแบบขายดียังไงก็มันก็ผลิตมาให้ตลอดครับครับคือทำมาแล้วก็ขายได้หมดตลอดเรื่อยๆอย่างเงี้ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าใช่ครับผมแล้วก็วิชาข้าวเต็มแล้วเนี่ยเขาจะไปทำพิธีสวดในยุ้งข้าวเขาอีกทีครับถ้าคนผ่านมาช่วงกลางดึกกลางคืนอย่างเนี้ยแล้วมาเห็นช่วงที่ว่าเขาทำพิธีเข้าแบบเนี้ยก็จะเห็นเป็นแบบพวกข้าวสารข้าวเปลือกแบบเนี้ยไหลมาตามอากาศเป็นทางเลยครับไหลมาจากยุ้งข้าวของบ้านอื่นครับครับก็นี่นะครับประโยชน์ของวิชานี่ครับจากนั้นท่านก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเหมือนหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใช่คนนี้เป็นปอบหรือไม่ท่านก็เลยไปปักกดอยู่ที่โคนต้นไม้ ไปปักกดอยู่ที่โคนต้นไม้พอประมาณ5โมงกว่าครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเขาบอกว่าเขาเป็นเขยของหมู่บ้านนี้บ้านเขาเนี่ยก็อยู่บ้านถัดไปนี่แหละครับเขาบอกว่าเขาพอดีเอาวัวมาเลี้ยงอยู่ที่สวนของแม่ยายวัวแม่กับวัวลูกแต่ว่าสนสะพายเชือกนี่แค่ตัวแม่ตัวลูกไม่ได้สนสะพายครับแล้วคราวนี้มันหลุดแล้วรอยเท้ามันเดินมาทางที่พระอาจารย์มาโน่นนี่ปรากฏพระอาจารย์พอจะเห็นไหมพระอาจารย์ก็บอกไม่เห็นมันอาจจะเข้าป่าก็ได้เพราะว่าทางที่ตรงไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นป่าเป็นอะไรแบบเนี้ยลุงคนเนี้ยเขาก็กราบลาพระอาจารย์มาโนดแล้วก็เข้าไปในป่าไปตามหาวัวพระอาจารย์มาโนดท่านก็วันนั้นก็สวดมนต์ทำวัดเย็นตามปกติของท่านแล้วก็กวดน้ำแผ่กุ
แผ่กวดน้ำอินินาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับจากนั้นก็แต่ก็นั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าท่านเวลาท่านนอนนี่หลังท่านจะไม่ติดพื้นท่านถือครับคราวนี้พอประมาณทุ่มสองทุ่มท่านก็ได้ยินเสียงแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงดังก๋อยก๋อยก๋อยแบบเนี้ยท่านจะว่ามันเป็นเสียงนกหรือเสียงอะไรท่านก็คิดในใจท่านก็เลยลืมตาขึ้นมาดูพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็มีเหมือนเป็นคนนะครับแต่ว่าขนาดความสูงเนี่ยประมาณเท่าเด็กสูงประมาณเด็กผมหยิกยาวถึงประมาณบ่าครับยืนขาเดียวนั่นไงครับท่านก็รู้แล้วจากที่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ที่เคยเล่าให้ฟังมาเนี่ยก็น่าจะเป็นผีกองกอยครับผู้ผีกองกอยขาเดียวตัวเล็กๆเออครับใช่ครับท่านก็เลยถามว่ามาทำอะไรแต่จังหวะที่ท่านอ้าปากพูดเนี่ยคือเหมือนท่านอ้าปากไปอยู่ครับแต่แบบว่ามันไม่มีเสียงออกจากลำคอท่านก็คิดในใจแล้วว่าโดนเล่นแล้วเนี่ยเหมือนเราจะขยับยังไงมันก็นั่งอยู่แบบเนี้ยแต่ว่ายืนลืมตามองอะไรแบบเนี้ยหันซ้ายหันขวาก็ยังอยู่ปกติก็ยังเห็นผีตัวนี้มาจ้องหน้าท่านก็เลยตอนนั้นก็นึกถึงหลวงปู่ของท่านครับแต่ก็ไม่หลุดออกก็ยังเห็นผีตัวนี้จ้องหน้าอยู่แกก็คิดแล้วว่ากายหยาบกายที่แท้จริงของแกเนี่ยมันอาจจะโดนเล่นงานหรือโดนทำร้ายก็ได้เหมือนตอนนี้มันเหมือนเราอยู่ในจิตหรือฝันอยู่สักอย่างแบบนี้ครับนั่นก็จะสวดชินบัญชรท่านก็จำคาถาไม่ได้ครับท่านก็เลยเอาไงก็เอากันทีเนี้ยท่านแบบว่าจะเป็นไงก็เป็นไปนั่งสมาธิตั้งสมาธิให้ได้ครับว่าปล่อยไปจู่ๆก็ได้ยินเสียงมาจากขึ้นดังมาจากข้างในจิตครับถามเป็นภาษาว่าถามเป็นภาษาอีสานนะครับว่าท่านมาจากไหนแกก็ตอบไปว่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดคราวนี้ก็ได้ยินเสียงของผีตัวนั้นน่ะเขาพูดเป็นเสียงเล็กๆสั้นๆว่าเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยเล่าเรื่องเมืองไทยให้ฟังหน่อยแกก็ตกใจเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ดแกก็เล่าให้ฟังครับว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในหัวเมืองของเมืองสาเกตนครเมืองสาเกตนครเนี่ยก็คือชื่อเมืองโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับท่านก็เล่าไปจนจบเขาก็บอกเขาก็ขอบคุณบอกว่าตอนสวดมนต์แล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลตอนเย็นเนี่ยได้รับแล้วนะพรุ่งนี้จะมีคนถวายต้มปลาให้ท่านท่านอย่าฉันเด็ดขาดเขาก็ว่าอย่างเงี้ยครับจากนั้นพระอาจารย์มนุษย์ก็ถามว่าทำไมถึงห้ามฉันผีกองกอยตัวนี้ก็หันหลังแล้วก็โดดเข้าไปในความมืดหายไปเลยครับไม่ตอบจากนั้นท่านก็สะดุ้งตัวขึ้นตื่นแบบนี้ท่านก็พิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราฝันหรือว่ามันเป็นความจริงหรือว่าเมื่อกี้มันมโนไปเองหรือเปล่าครับท่านก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแบบนี้ท่านก็มานั่งสมาธิจนรุ่งเช้าประมาณฟ้าประมาณตีห้าฟ้ากำลังสางสางเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นห่มจีวรแล้วก็ใส่สายสะพายบาตรครับจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านไปรับบิณฑบาตแต่ขณะที่ท่านเดินออกมาจากกฏที่ปักกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่หมู่บ้านน่ะท่านก็ไปเจอได้ยินเสียงของชาวบ้านเนี่ยแยกตามก้นแยกตามด้านหลังครับครับครับถามว่าพระอาจารย์พระอาจารย์แบบนี้ครับตะโกนเรียกท่านก็เลยหันไปข้างหลังท่านก็ได้ยินเสียงเนี่ยก็รู้ว่าเป็นลุงเลี้ยงวัวเมื่อวานเนี่ยนะครับลุงเลี้ยงวัวก็ท่านก็สงสัยว่าทำไมถึงมาเรียกแต่เช้าแล้ววิ่งหน้าตาตื่นมันตกใจวิ่งหนีอะไรมาสักอย่างแบบนี้ลุงเลี้ยงวัวก็บอกว่าพระอาจารย์เมื่อคืนเนี่ยว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปในป่าผมไปตามหาวัวของผมเนี่ยผมเข้าไปมันเหมือนมันเข้าป่าลึกๆเดินตามจากรอยเท้าไปเนี่ย
จนไปต่อไม่ได้เหมือนมันเป็นหญ้าเป็นต้นไม้เป็นอะไรแต่ต่อผมก็ไม่กล้าเข้าไปคนเดียวแล้วมันจะค่ำแล้วผมเลยเดินออกมาจะออกมาจากหมู่บ้านแล้วคราวนี้ระหว่างที่ผมเดินออกมาเนี่ยคือผมเดินเข้าป่าทางทิศตะวันทิศตะวันตกผมเดินจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกผมมาเห็นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยมันทอดยาวต่อทิศตะวันออกมันก็น่าจะเข้าหมู่บ้านได้ผมคิดอย่างนั้นครับแกก็เล่าให้ฟังคราวนี้แกเดินตามถนนเส้นนี้ไปครับเดินไปแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นทางที่ว่าเข้าป่าเหมือนเดิมมันไม่ใช่ทางเข้ามาหมู่บ้านแกเห็นว่ามันเป็นแกผมเดินพูดไปว่าแกเห็นว่ามันเป็นทางสะอาดทางแบบไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีอะไรเลยแบบนี้ครับแกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่ชาวบ้านเขาเที่ยวบ่อยแบบนี้ครับก็น่าจะเข้าไปที่หมู่บ้านได้จนแกรู้ว่าเป็นทางตันแกเลยจะย้อนกลับคืนมาตรงถนนเส้นเก่าแล้วจะไปออกจากหมู่บ้านแต่ว่าเหมือนมันดึกแล้วแกก็เดินมาไกลแบบนี้ครับแกก็เลยเดี๋ยวคืนนี้นอนในป่าดีกว่าเพราะว่าเหมือนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็หาพวกหนูพวกอะไรแบบนี้ครับเหมือนเขาก็นอนในป่าเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรแบบนี้ครับแกก็ก่อกองไฟแล้วคราวนี้ก็จนรุ่งเช้าแกก็ตื่นมาแกก็ได้ยินเสียงพวกไฟเหมือนกับมันเผาฟืนเผาอะไรแบบนี้เผากิ่งไม้แล้วมันแตกดังเปียกๆแบบนี้ครับครับแล้วก็เป็นแต่ก็ว่ามันน่าจะมีกองไฟแถวเนี้ยหรือว่าเป็นชาวบ้านเขาหุงหาอาหารตั้งแต่เช้าเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านจะตื่นเช้ามาหาหุงกับข้าวแบบนี้ครับตั้งแต่เช้าๆแกก็เลยเดินตามกองไฟนั้นไปเดินตามเสียงไฟเขาจะไปถามว่าทางออกเนี่ยมันยังออกทางนี้ได้ไหมหรือว่าต้องย้อนกลับไปทางเดียวมันหลงมากแหละตอนเนี้ยครับผมแกก็ได้ตามกลิ่นควันไปก็จะเห็นกองไฟกองหนึ่งเนี่ยมันประมาณความกว้างประมาณ2เมตรครับผมครับแล้วก็มีคนอยู่ประมาณ4คนยืนแล้วก็นั่งยองๆข้างๆกองไฟครับแล้วคราวนี้ก็แกก็คิดว่าหรือจะเป็นพวกหาไม้เถื่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะสมัยก่อนพวกไม้พยุงไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็มีคนสั่งมาตลอดก็มีคนแบบต่างพื้นที่แบบเนี้ยอาจจะมาตัดไม้สงวนพูดง่ายๆครับหรือมาล่าสัตว์ก็เดินไปดูในกองไฟว่ามันจะเพิ่งคิดได้ตอนนั้นนะจะตกใจว่าเฮ้ยมาถามผิดคนผิดจังหวะหรือเปล่าก็เลยแบบว่าไหนๆก็เดินเข้ามาแล้วก็เลยถามไปงั้นเถอะเดี๋ยวเผื่อเราวิ่งหนีเขาจะยิ่งสงสัยเผื่อเป็นเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ครับแกก็ถามว่าโทษนะครับผมอยู่หมู่บ้านนี้ผมมาตามหาวัวผมเป็นเขยหมู่บ้านนี้พอดีว่าเห็นวัวผมไหมผมผูกไว้ที่สวนใกล้ๆนี่แหละมันหลุดมาคน4คนน่ะที่ว่าอยู่ข้างๆกองไฟเขาก็มองหน้าลุงเลี้ยงวัวเนี่ยมองแบบแปลกๆแค่ก็สังเกตว่าที่ในกองไฟเนี่ยมันเหมือนมีร่างของคนที่นอนเหยียดตัวอยู่ในกองไฟแบบร่างดำเป็นตอตะโกแล้วครับเหมือนถูกเผาอยู่ในกองฟอนอะไรเป็นลักษณะนี้ใช่ครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยคนที่นั่งยองๆเนี่ยก็เหมือนหยิบอะไรเข้าปากกำลังเคี้ยวอะไรอยู่ตอนนี้แกก็ทำไมเหมือนมันย่างอะไรกินกันถ้าจะเป็นลิงตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่น่าใช่ถ้าจะเป็นพวกข้างยักษ์ก็ไม่น่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้แกก็แบบบางคนแกดูคนที่ยืนอยู่ใกล้แกกำลังเคี้ยวอะไรอยู่ในปากอ่ะแกก็มันไม่น่าจะใช่แล้วตอนนั้นแกก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกปอบพวกผีปีศาจอะไรหรือเปล่าแล้วคนที่ว่ายืนอยู่ข้างๆแกเขาก็บอกว่าผมพูดว่ามึงได้ใช่ไหมครับได้เลยแกก็ว่ามึงเป็นใครมาจากไหน มาทำอะไรในที่นี่เมื่อแกได้ยินอย่างนั้นไหมแกก็มันไม่น่าจะใช่คนแล้วแกก็วิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยครับมาตามถนนเส้นที่ว่าแกเดินเข้าป่ามาแต่ระหว่างที่วิ่งก็มีพวกเสียงคนเหยียบไม้เหยียบหญ้าอะไรแบบนี้วิ่งตามมาแกก็ด้วยความกลัวว่าเขาจะวิ่งมาถึงแล้วมาจับแกเนี่ย
แกก็หันหลังไปมองว่ามีคนวิ่งตามมาไหมมันก็ไม่มีคนไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงวิ่งอยู่รอบๆข้างแกอยู่จนแกครับจนแกวิ่งไปเจอกับพระอาจารย์มาโนธนี่นะครับพอไปเจอกับพระอาจารย์มาโนธแกก็เล่าให้ฟังพระอาจารย์มาโนธก็ถามว่าพอจะจำหน้าคนได้ไหมคนที่เห็นอยู่ในกองไฟเนี่ยแกก็บอกว่าจำได้พระอาจารย์มาโนธบอกโยมไม่ปลอดภัยแล้วแหละไม่คืนเลยก็คืนหนึ่งนี่แหละเพราะว่าพวกเนี้ยถ้ามันรู้ว่าเราเห็นหน้ามันหรือถ้ามันรู้ว่าเราเห็นหน้ามันแบบเนี้ยมันจะตามเรามาเพราะว่ามันก็กลัวเหมือนกันว่าจะเรียกคนไปตามมันถูกเหมือนกับเราจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยว่าคนนี้เป็นปอบเป็นปอบไปเที่ยวบอกคนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วเขาก็จะตามมาฆ่าตามความเชื่อนะครับผมอาจารย์มโนนี่แกก็เลยเอาเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่เนี่ยเอาให้คนเลี้ยงวัวคนเนี้ยแล้วแกก็ถามว่าคนเลี้ยงลุงเลี้ยงวัวเนี่ยลุงชื่ออะไรลุงแกก็บอกลุงชื่อพีเป็นคนหมู่บ้านใกล้เคียงนี่แหละครับผมคราวนี้เนี่ยลุงพีก็บอกเดี๋ยวลุงพีจะไปตามญาติพี่น้องมาอีกเดี๋ยวให้มาหาวัวช่วยกันในป่าถ้ามาตามคนเดียวแกก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกครับครับผมว่าคราวนี้พระอาจารย์มโนทแกก็เลยบอกเดี๋ยวงั้นอาตมาก็จะไปขอตัวไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก่อนแล้วกันครับผมและระหว่างที่บิณฑบาตนี่ก็ไปเจอบ้านคนแบบนี้ก็ไปบิณฑบาตกลุ่มหนึ่งมันก็มีหลายกลุ่มแบบนี้ครับกลุ่มแรกนี่ก็เป็นบ้านของประมาณแม่ลูกแบบนี้ครับกลุ่มสองก็เป็นครอบครัวอยู่กัน 3-4 คนแต่กลุ่มที่3เนี่ยก็คืออยู่เหมือนเขานัดกันมาเขารู้ว่ามีพระเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็มาประมาณ 7-8 คนเขามารวมตัวกันแบบนี้ครับทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วคราวนี้ก็ระหว่างที่พระอาจารย์มโนทไปบิณฑบาตกลุ่มเนี่ยตอนบิณฑบาตช่วงแรกอ่ะก็มีเสียงของผู้ชายเขาบอกพระอาจารย์มโนทว่าพระอาจารย์ระวังนะมันมีมดอยู่ที่พื้นเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวผิดศีลพระอาจารย์มโนทเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงแรกแกจ้องไว้แล้วว่าใครจะเป็นคนใส่บาตรทุบต้นตาครับก็แกอยากรู้ครับว่ามันจะตรงกับความฝันที่ว่าผีกองกอยมาบอกไหมแกก็เลยแต่ว่าตอนนั้นที่ว่าเขาทักว่าระวังเหยียบมดนะครับแกก็ไม่ได้มองบาดเพราะแกก็มองพื้นแกมองพื้นข้างๆแล้วก็กระเถิบตัวกระเถิบตัวแบบนี้ก็มันเหมือนมีมดแตกรังอะไรประมาณนี้ครับแกพูดให้ฟังแกก็กลัวจะเหยียบมดจนบิณฑบาตเสร็จรอบนั้นก็เกือบจะเต็มบาดพอดีครับแกก็ไม่ได้เข้าไปหมู่บ้านต่อเพราะว่ามันเต็มบาดแล้วแกก็กลับมาที่ปักกดที่โคนต้นไม้ครับแกก็มาแกะพวกถุงพวกอะไรนี้ของข้าวของหวานแต่แกก็มาบังเอิญเห็นว่ามันมีถุงแกงที่เป็นต้มปลาอยู่ถุงหนึ่งครับพี่ถุงแกงใช่กับถุงใส่ต้มปลาแกก็มันก็ตรงกับที่ผีกองกอยบอกใช่เหมือนถ้าย้อนไปคืนนั้นที่ผีกองกอยบอกเขาบอกว่าพระท่านเนี่ยถ้าเกิดได้รับของบิณฑบาตเป็นใบอะไรสักอย่างห้ามฉันเด็ดขาดยังจำคำนี้ได้ดีครับซึ่งตอนนี้พระมาโนท่านก็ดูอยู่พิจารณาเป็นเหมือนกับถุงต้มปลาแหละใช่ครับเออท่านก็เลยคิดว่าจะฉันดีไหมแต่ว่าเป็นพระแบบนี้ก็เลือกฉันไม่ได้ครับถูกท่านก็เทของข้าวของหวานรวมกันใส่บาตรและยิ่งท่านเป็นแบบสังกัดธรรมยุทธ์เนี่ยวัดป่าเนี่ยก็เลือกไม่ได้เลยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาแล้วท่องบทสวดพิจารณาอาหารแล้วก็ฉันไปเลยครับพอฉันไปปุ๊บเนี่ยท่านก็ตอนแรกก็ยังไม่มีอาการผิดปกติครับพอจะเอาบาตรลุกขึ้นจะเอาบาตรไปล้างแบบเนี้ยท่านก็บอกว่าเริ่มจะมีอาการเหมือนเวียนหัวเหมือนโรคหมุนร้อนตามมือตามเท้าแล้วก็อ้วกออกมาอ้วกยาวประมาณ1ศอกเห็นจะได้ทั้งที่วันนั้นกับเมื่อวานแกไม่ได้กินข้าวเยอะครับไม่ได้กินน้ำเยอะผมพูดผิดแกบอกแต่น้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับมาเยอะมากแล้วก็เหมือนมีคนมาจับคอแกให้บิดไปทางขวาให้หันเหมือนจะหันหลังให้ได้แบบนี้มันจะหันไปอยู่ด้านหลังให้ได้ครับแกก็คิดว่าน่าจะโดนเล่นแล้วครับ
แกก็เลยจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเผื่อจะมีหมอยาหมอสมุนไพรที่เขารักษาได้แบบเนี้ยแต่ระหว่างที่แกเดินแกอ้วกไประหว่างทางเนี่ยแกก็ไปเจอลุงพีลุงเลี้ยงวัวครับลุงพีก็มาเห็นว่าพระอ้วกอยู่ข้างทางทำไมตอนเช้ายังเห็นดีๆอยู่เลยท่านก็เลยไปประคองร่างของพระพระก็บอกว่าน่าจะโดนของเราไปกินตั้งแต่ฉันเช้ามาเนี่ยก็มีอาการประหลาดร้อนแล้วก็เหมือนมีมดทั้งรังเนี่ยมดคันไฟทั้งรังเนี่ยมากัดตามคอแกจะบอกแกทรมานแต่ระหว่างที่ว่าพยุงร่างของพระอาจารย์มโนดครับลุงพีพยุงร่างกับพระจักรของพระอาจารย์มโนดผ่านบ้านที่ว่าปลูกผักสวยๆเนี่ยก็ไปเห็นตาคนหนึ่งที่ว่าแกหัวร้านแกจะหัวร้านแกยืนอยู่ข้างรั้วพอดีเลยครับตาแกเนี่ยก็บอกว่าพระเป็นอะไรทำไมถึงได้ประคองร่างมาครับคราวนี้ตาพีเนี่ยตาพีแกก็มากับญาติสองคนผมลืมพูดไปครับแกก็บอกว่าพระองค์เนี่ยพระโดนของครับเขาก็บอกนี่แกก็บอกว่าอ๋ออาจารย์แบบอาจารย์เป็นยังไงบ้างแกถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าร้อนตามมือตามเท้าแล้วก็เหมือนมดกัดอยู่ในคอแล้วก็หัวหมุนมาอยู่ด้านขวามันหมุนคืนไม่ได้แกก็พูดอย่างเงี้ยครับแกก็เลยบอกว่าให้ตาพีเนี่ยไปขุดเอาว่านปลาไหลเผือกที่อยู่ข้างกอตะไคร้แล้วก็เดี๋ยวแกจะเอาน้ำซาวข้าวตัดขมิ้นขาวมาแล้วแกก็มาฝนใส่หินแล้วก็เอามาให้พระอาจารย์กินครับครับพระอาจารย์กินก็ดีไหมแกก็หลับไปพักหนึ่งจนตื่นมาเนี่ยแกก็รู้สึกโอเคขึ้นอาการที่เคยเป็นก็หายไปคราวนี้ดุงที่ว่าแกตาที่ว่าแกเอาว่านปลาไหลเผือกอะไรให้กินนะที่ว่าปลูกผักงามครับครับแกดุงเลี้ยงวัวแกก็รู้จักกันคนนี้เขาชื่อว่าตาสมานตาสมานครับผมตาสมานก็บอกว่าระวังพระจันทร์ระวังไว้เลยนะหมู่บ้านเนี้ยเขาเหมือนนับถือผีกันยังมีคนนับถือผีอยู่แล้วคนเล่นของเยอะกินอะไรก็ระวังหน่อยพระอาจารย์มโนก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นคนเล่นของมาล่ะโยมพอจะรู้ไหมทำไมเขาถึงทำใช่ใช่ครับตาสมานแกก็บอกว่ามันก็มีอยู่คนนึงอ่ะคือชาวบ้านเขาก็สงสัยกันแล้วแหละแต่แบบว่าแกเหมือนเป็นแกเป็นอาจารย์แกเป็นอะไรแบบเนี้ยครับก็ยังมีคนนับถือแกอยู่แต่คนที่ว่าญาติพี่น้องเขาตายแบบเนี้ยเขาก็สงสัยแต่เขาพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าลูกศิษย์แกก็เยอะในหมู่บ้านนี้ถูกเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ร้ายเขาอาจารย์เขาก็มีคนนับคนถือกันอยู่ครับคราวนี้แล้วคราวนี้พระอาจารย์เลยถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปนิมนต์หมอธรรมหรือเรียกหมอผีหรือพระมาปราบเขาก็บอกว่าตาสมานนี่แกก็บอกว่าปอบตัวนี้มันเป็นปอบที่ว่าจบศาสตร์มาเยอะมันเขาสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไปเรียนวิชาพวกวิชาไสยศาสตร์อะไรแบบนี้ครับมาทั้งแบบว่าทำของใส่คนอื่นเนี่ยคนเดินทางมาจากจังหวัดอื่นก็มาทำกับแกแบบนี้ครับครับวิชาเสน่ห์วิชาโอ้ผมก็ไม่กล้าพูดไปเยอะเพราะว่าบางวิชามันอาจจะไปกระทบกับคนแบบนี้ครับก็พูดเข้าใจเอาพอประมาณนึงครับใช่ใช่ครับเพราะว่าก็ยังมีคนทำอยู่นะครับเผื่อเขาจะว่าครูเขาอะไรแบบนี้ผมก็ราคาเนี้ยคือเขาที่ว่าไม่มีคนมาปราบเนี่ยก็คือเหมือนของแกแรงแบบเนี้ยครับคือวิชาแกเรียนมาเยอะครับแล้วคนที่มาปราบเนี่ยก็ไม่ได้มีวิชาขนาดนั้นนะครับคือคล้ายๆเหมือนกับถ้าไปทำวิชาใส่หมอธรรมคนเนี้ยที่มีระดับของศาสตร์มืดค่อนข้างสูงเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปปราบแกหรือว่าจะไปแบบทำอะไรแกเนี่ยกลัวว่าเขาคนเนี้ยจะโต้ตอบกลับมาด้วยคุณใสมืดที่มากกว่าเขาก็เลยกลัวกันแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปปราบอาจารย์คนเนี้ยหมอธรรมคนเนี้ยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คือมีเคยมีหมอธรรม
หมอทำกับหมอผีมาปราบแต่เหมือนกลับบ้านไปเนี่ยเหมือนกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไปเลยครับนั่นไงเหมือนวิชาไม่ได้สูงมากก็คือตาสมานจะบอกว่าคนที่จะปราบหมอผีคนนี้ได้เนี่ยจะต้องจบวิชาธรรมที่ภาคอีสานจะเรียกว่าวิชาธรรมก้าวโกรธกับธรรมอรหันต์หรือธรรมอรหันต์สุคโตเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้แต่และ วิชาธรรมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องอีกครับพี่พี่เคยได้ยินนะครับเป็นห้องธรรมแบบเนี้ยถ้าลึกขนาดเนี้ยผมคิดว่าไม่เคยได้ยินนะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะมีแหละนะครับระดับการเรียนรู้ของเขาใช่ครับวิชาธรรมก็แบ่งระดับขั้นเนี่ยก็คือเป็นห้องเขาจะเรียกว่าห้องแต่ว่าผมก็จะไม่ลงลึกมากครับแล้วแต่ละห้องนี้ก็ใช้วิชาเรียนกับบางทีก็หลายปีกว่าครูบาอาจารย์จะมอบให้ครับครับคราวนี้แกก็บอกแล้วใครจะเป็นคนหรือว่าถ้าว่าไม่สำเร็จวิชาทำก้าวโกรธหรือทำอรหันต์สุคโตเนี่ยจะต้องสำเร็จวิชาเตโชกสินหรือว่ากสินไฟครับก็คือจะนิยมในหมู่ฤาษี คนที่สำเร็จวิชากสินไฟเนี่ยนอกจากจะจ้องเทียนจ้องอะไรได้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างจ้องพระอาทิตย์ได้ทั้งวันเนี่ยโอ้โหแสดงว่าครับผมการเรียนรู้วิชาต้องขั้นสูงมากๆนะโอ้ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในศาสตร์ของศาสตร์มืดถูกไหมหรือว่าไสยศาสตร์นั่นเองอันพวกกสิณไฟพวกอันนี้มันที่ผมเคยได้ยินจากคนเฒ่าคนแก่กับหมอธรรมเขาว่าเหมือนเป็นวิชาของพระพุทธเจ้านะครับเขาบอกว่าก็ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะออกบวชเนี่ยก็คืออาจารย์ของท่านก็เป็นฤาษีก่อนนะครับครับแต่ท่านไม่ทรงสรรเสริญในเรื่องของเนี่ยพวกวิชาเหล่านี้ใช่ครับท่านไปเน้นอานาปานสติมากกว่าครับคราวนี้ก็คุยกันตาสมานก็คุยว่าใครจะมาปราบหมอผีตัวนี้ได้ลุงพีนี่แกก็บอกว่าแกเคยได้ยินว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านถัดไปอีกแต่ว่าวัดของแกนี่จะอยู่ที่ภูเขาแกอยู่องค์เดียวครับครับจากนั้นเนี่ยที่แกก็เดินทางแกก็เลยทั้งสามคนเนี่ยกับพระอาจารย์มานโอดด้วยเนี่ยมีญาติของลุงพีด้วยเขาก็เลยพากันขึ้นรถของลุงพีนะครับขึ้นรถยนต์ไปหาพระที่ว่าอยู่บนภูเขาครับครับขึ้นไปหาพระอยู่บนภูเขาแล้วก็ไปบอกว่าพอจะปราบตัวนี้ได้ไหมคนที่มีวิชาเนี่ยจะต้องปราบยังไงครับครับพระท่านก็เลยบอกว่าแกก็เป็นหลวงปู่แหละครับที่อยู่แกก็บอกว่าแกไม่ได้สำเร็จวิชาอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยคือมีคณะธรรมเนี่ยก็จะเป็นแบบพระประมาณ10รูปแล้วก็มีพ่อขาวแม่ขาวเนี่ยครับเดินตามขบวนมาแบบนี้เขาไปจาริกจากนครพนมจะไปทางภาคเหนือครับผมจะไปทางแล้วคราวนี้แกก็บอกว่าหัวหน้าคณะสงฆ์ที่ว่าท่านเดินนำเนี่ยจะเป็นหลวงปู่เหมือนกันคือจังหวะที่ว่าท่านคือประมาณ 2-3 วันก่อนที่ว่าท่านทุตคณะธรรมเนี่ยผ่านมาที่วัดเนี่ยคือหลวงปู่ที่ว่าเป็นเจ้าของวัดที่อยู่บนภูเขาเนี่ยท่านก็ได้ไปถวายน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็พูดสนทนาว่ามาพักผ่อนมาอะไรก่อนได้สักครู่นะหรือว่าถ้าว่าเดินทางต่อไม่ไหวเนี่ยก็คือพ่อขาวแม่ขาวเนี่ยบางคนก็อายุมากแล้วก็ให้เขาพักนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้จะให้ชาวบ้านเขาขับรถยนต์ตามไปแล้วไปส่งแบบนี้ครับแล้วแกก็ได้สนทนากับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเจอพระผงหรือพระเหรียญของหลวงปู่รูปนี้เก็บไว้นะท่านเก่งคือท่านก็สำเร็จวิชาเตโชกสินเนี่ยแหละบางท่านก็เพ่งดวงอาทิตย์เป็นแบบนี้ครับพี่คราวนี้พอพระอาจารย์มาโนดกับลุงพีเนี่ยกับตาสมานเนี่ยแกรู้แล้วว่าหัวหน้าคณะสงฆ์ของคณะธรรมเนี่ยคือเป็นพระที่ว่าเก่งท่านก็เลยแบบว่าออกเดินทางตามหาคณะธรรมเนี่ยครับถามชาวบ้านไปเรื่อยๆขี่รถตามหาว่า
เห็นพระเห็นคณะธรรมผ่านมาทางนี้ไหมก็ไปจนไปเจอขี่รถประมาณ 3-4 ชั่วโมงไปเจอครับเจอก็ไปสนทนากับไปเจอกับคณะธรรมจากนั้นก็เลยไปสนทนากับหลวงปู่สนทนากับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็เลยว่าวันนี้น่าจะไม่สะดวกถึงเราเตรียมอะไรไปแบบเนี้ยถึงเราไปถึงเนี้ยอาจจะต้องเผื่อมันรู้อะไรแบบเนี้ยว่าปอบมันเหลี่ยมมันเยอะแกก็ว่าอย่างเงี้ยแกก็เคยไปตากจะบอกว่าเดี๋ยวมันหนีออกจากหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวมันจะยุ่งเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับผมพอเช้าวันถัดมาเนี่ยก็รับหลวงปู่องค์เนี้ยประธานคณะธรรมนะครับไปที่หมู่บ้านที่ว่าเป็นผีปอบนะครับอาจารย์มโนก็ไปบอกกับชาวบ้านที่ท่านไปเขียนยันเขียนอะไรที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าให้เตรียมของเตรียมอะไรพิธีแบบนี้ครับพวกบายสีพวกสายสินแบบนี้ครับครับให้มาแล้วก็เลือกเป็นศาลากลางหมู่บ้านเป็นที่ประลำพิธีท่านเรียกเสียงของมาก่อนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีลูกศิษย์มีอะไรอยู่ครับครับยังมีลูกศิษย์เขาก็กลัวจะไม่เชื่อว่าไปกล่าวหาเขาประมาณนี้ครับและตอนที่ว่าอัญเชิญเสียงของจะประทับเนี่ยก็คือให้ชาวบ้านไปทำไม้ไผ่แล้วก็ที่ว่าเขาจับเสียงของแล้วก็แก่งไปแก่งมาครับพี่ก็คือเหมือนตอนจังหวะที่ทำพิธีอยู่นั้นน่ะคนที่เป็นปอบเนี่ยที่ว่าเป็นอาจารย์นะครับแกก็มาอยู่ในพิธีด้วยพระอะไรก็รู้ก็ทุกคนคนที่รู้เนี่ยก็รู้แหละครับว่าแกเป็นแต่แกก็มานั่งอยู่ด้วยเออมาอยู่ในพิธีด้วยนะเอาละใช่ครับก็มาจ้องหน้าหลวงปู่แล้วก็อัญเชิญเสียงของประทับแบบเนี้ยแต่เสียงของให้ใครจับยังไงเนี่ยมันก็ไม่ประทับอะไรแบบนี้เลยหลวงปู่แกก็รู้ว่าอาจารย์ที่ว่าเป็นปอบเนี่ยเหมือนแกไล่มนอะไรของแกไว้ไม่ให้เสียงของลงประทับครับผมคราวนี้ก็แกก็มันจนจัดบ่ายกว่าแล้วครับหลวงปู่ก็บอกคนก็เหนื่อยเยอะอะไรแบบนี้เดี๋ยวแยกอย่าพากันแยกย้ายกันไปกินข้าวกินข้าก่อนค่อยกลับมาใหม่อีกทีก็แล้วกันหลวงปู่อาจารย์หรือว่าวันครับผมคนที่เป็นปอบเขาก็กลับไปปุ๊บกลับไปแกก็หลวงปู่ก็พูดให้ฟังว่าตอนนี้ชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพิธีเนี่ยไม่มีใครจับเสียงของแล้วลงหรอกแต่ว่าเสียงของมาประทับร่างหรอกแกก็พูดอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็พากันคิดว่าจะหาใครที่จะมาจับเสียงของได้ครับพี่ครับคราวนี้จู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงประกาศของโทรโข่งพวกขายยาเล่อะไรเงี้ยขายยาขายพยาธิยาอะไรเงี้ยตามหมู่บ้านครับรถเล่ขายยาครับมาแล้วครับมาแล้วแบบเนี้ยหลวงปู่แกก็เห็นแกก็บอกเอารถคันนี้แหละไปล้อมรถคันนี้เลยชาวบ้านก็ไปชาวบ้านก็ไปคือว่ารถคันนี้มันมาจากต่างหมู่บ้านไงครับพี่เป็นรถเล่ขายยาชาวบ้านก็ไปกวดกันใหญ่เลยไอ้รถมันก็ดีใจนะครับมันก็คิดว่าจะได้ขายยาขายอะไรแบบนี้มันก็มาจอดชาวบ้านก็ล้อมรถไม่ให้ไปไหนเลยครับทีนี้ชาวบ้านบอกมาจับเดี๋ยวสองคนเนี่ยพากันมาจับอันนี้หน่อยเขาบอกให้จับทำไมผมไม่อยากจับผมกลัวก็อย่างเงี้ยแต่ว่าชาวบ้านก็ล้อมไม่ให้ไปไหนเหมือนบังคับเลยครับสองคนนั้นก็เป็นผู้ชายพอดีที่ว่าขายยาเนี่ยเขาก็มาจับพออัญเชิญเสียงของลงแบบเนี้ยสวดแกงแกงมันก็พาวิ่งไปที่บ้านของหมอผีเนี่ยทั้งที่สองคนเนี้ยไม่เคยไปครับพอไปถึงเนี่ยชาวบ้านก็วิ่งแห่กันตามไปปุ๊บไปถึงเขาก็นั่งกินข้าวกินอะไรอยู่แบบนี้ครับหลวงปู่ก็ถามเขาว่ายอมรับหรือยังว่าตัวเองเป็นปอบก็บอกเขาก็บอกไม่ยอมเขาก็บอกไม่ใช่มัวแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ครับแกก็เลยบอกเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวจะสอนถึงพุทธเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยนะพระคุณพระรัตนตรัยประมาณนี้ครับจะเทศให้ฟังมากงั้นเลยใช่ครับ
สอนก่อนสอนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคราวนี้เหมือนแกก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับแกก็บอกถ้าว่าไม่ใช่ปอบเดี๋ยวงั้นจุดเทียนแกก็จุดเทียนแล้วก็ให้ปอบบอกว่าปอบลองมองอยู่ที่ปลายเทียนดูนะคือหลวงปู่เนี่ยแกก็สำเร็จวิชากสิณไฟแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนกสิณไฟมันเป็นแบบสามารถยืดหดไฟได้แบบนี้ครับบังคับไฟได้แต่ผีจะกลัวผีมันจะร้อนแกก็ไม่จ้องแบบว่าก้มหน้าแบบนี้ครับคือเหมือนแบบหลีกเลี่ยงที่จะมองตัวเนี้ยตัวไฟเนี่ยใช่ครับตัวเทียนเนี่ยนะครับแล้วครั้งนี้อาจารย์แกก็เลยพออยู่นานอ่ะสักพักแกก็เริ่มบ่นว่าแกร้อนแล้วครับแกบ่นว่าร้อนหลวงปู่ก็เลยบอกยังไม่ยอมรับอีกใช่ไหมแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นแกก็เลยท่องเหมือนมันเป็นภาษาธรรมแบบเนี้ยครับแกก็ท่องไปจนว่าแกก็คนที่ว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นปอบเนี่ยแกก็เหมือนชักนอนกิ้งลงกับพื้นแบบเนี้ยครับแกก็ร้องคนก็ไปจับแกแบบเนี้ยแกก็สวดไปจนอาจารย์เนี่ยจู่ๆเนี่ยก็หมดสติเป็นลมไปเลยครับหลับไปเลยอาจารย์ที่ว่าเหมือนแบบเขาคนนี้คือปอบนะฮะสลบไปใช่ครับโอ้ตอนนี้พอเหมือนฟื้นขึ้นมาอีกทีเนี่ยแกก็แบบว่ายอมแล้วแกก็พูดแบบนี้ฮะยอมแล้วตอนนี้แกก็บอกว่าหลวงปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวทำพิธีให้นะแต่ว่าถ้าทำมันจะต้องโกนหัวแล้วก็แห่รอบหมู่บ้าน3ครั้งจับเขาโกนหัวแล้วก็แห่รอบหมู่บ้าน3รอบเลยเหรอใช่ครับโอ้ยอมไหมอ่ะแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมถึงไปเรียนวิชานี้หลวงปู่ก็ถามแต่ก็บอกว่าวิชานี้มันก็ผมก็ไม่บอกนะว่าวิชาอะไรแต่เนี่ยครับแต่ก็บอกว่าวิชาเนี่ยมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษมันก็เหมือนขวานขวานเนี่ยถ้าเราใช้ขวานหรือมีดเนี่ยถ้าเราใช้ฆ่าคนก็ใช้ได้หรือจะใช้ตัดไม้ไปสร้างโบสถ์ให้วัดแบบเนี้ยมันก็ทำได้ครับแต่ก็เลยบอกว่าแต่แล้วทำไมถึงผิดครูหลวงปู่ก็ถามไปผิดยังไงเขาก็บอกว่าเหมือนเขามีลูกศิษย์แบบเนี้ยไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนไหนหรือว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเหมือนทำอาหารมาให้แกทานแบบเนี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อควายที่ว่าถูกฟ้าผ่าว้ายเอ้ยเหมือนเป็นของที่คนเล่นของเขานิยมทำกันนะผมเคยได้ยินมาอย่างเงี้ยเออควายที่ถูกฟ้าผ่าเหมือนตายผิดอาเพศอะไรประมาณนี้ครับเขาไม่ให้กินสัตว์ที่ถูกฟ้าผ่าประมาณนี้ครับครับมันเป็นข้อคลำวิชาหนึ่งแกก็เลยบอกแล้วอะไรวิชาแบบเนี้ยอย่าไปทำอีกหลวงปู่ก็สอนพอแกก็ยอมแบบนี้ครับแกก็ก้มกราบหลวงปู่ก้มกราบครับผมแล้วก้มกราบหลวงปู่แล้วเขาก็ไปแห่รอบหมู่บ้านนั่นแหละครับสามรอบใช่ครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่นะฮะคือก็เหมือนกับเรื่องในเรื่องนี้เอาจริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะเรื่องค่อนข้างยาวก็คล้ายๆเหมือนกับมีพระรูปหนึ่งท่านเหมือนกับเดินทางมานะครับเพื่อที่จะมาปักกรดในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านหลังเนี้ยหมู่บ้านแห่งเนี้ยมีเรื่องราวณตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องของปอบอยู่พอดีนะครับซึ่งในจังหวะที่หลวงพี่ท่านเนี่ยหลวงพี่มาโนดเนี่ยมาปักกรดก็ได้เจอสิ่งลึกลับอะไรมากมายณคืนแรกเองเนี่ยพระมาโนท่านก็เหมือนกับมีการนิมิตเห็นในส่วนของวิญญาณที่เรียกว่าผีคองกอยท่านก็มาทักกันมาคุยกันนี่แหละฮะแล้วก็ผีคองกอยเนี่ยก็ได้เตือนว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะไปบิณฑบาตในวันไหนก็ตามแต่ให้ระมัดระวังนะในส่วนของการฉันอาหารบางอย่างซึ่งในหมู่บ้านณตอนนั้นเนี่ยมีคนที่เรียนอวิชชาอยู่เยอะแล้วก็เหมือนกับคนคนนี้พยายามทำเรื่องของอวิชชาให้สูงส่งเหมือนกับอยากจะทำเพื่อให้มีบริวารเยอะๆนะฮะเพื่อบารมีหรืออะไรสักอย่าง
ะครับแล้วเขาก็คงจะเห็นว่าพระรูปนี้ท่านผ่านมาก็เลยเหมือนกับทำของใส่อะไรประมาณอย่างเงี้ยกับการเหมือนใส่ทางอาหารแล้วก็บิณฑบาตให้กับพระหลวงพี่มาโนดไปจนกระทั่งหลวงพี่มาโนดก็เหมือนกับมีอาการค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าล้มอะเซอะมีอาการเหมือนมือชาเหมือนมีมดกัดเหมือนมีอะไรสักอย่างที่พยายามจับคอแล้วก็ให้บิดไปข้างหลังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งหลวงพี่ก็มาขอความช่วยเหลือจนชาวบ้านนะครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ตอนแรกเจอกันเนี่ยแล้วลุงตามหาควายเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่านะสรุปลุงพีกันเจอควายไหมลุงพีเจออยู่ครับก็เจออยู่เออก็เลยเหมือนกับรู้จักกันจนกระทั่งเป็นที่มาของการพูดคุยสนทนาธรรมกันเรื่องของสายขาวกับสายมนต์ดำกับเรื่องของปอบต้นนั้นอะไรเงี้ยจนหาข้อสรุปเลยไปให้หลวงปู่ท่านนะครับนิมนต์มาช่วยตอนแรกซึ่งคนที่ว่ากันว่าเป็นปอบเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับแหละจนกระทั่งเหมือนกับหลวงปู่ท่านก็ได้เทศธรรมะไปแล้วก็ใช้วิชาอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะจนปอบเนี่ยต้องมาสยบให้ในตอนท้ายนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องไทยย่อแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอวิชชาอะไรต่างๆที่เราได้ยินจากพี่ต้าเล่าให้มาฟังที่พี่ต้าเล่าให้พวกเราฟังนะหมอนไหมอะไรเงี้ยนะครับได้ขึ้นในไหมเต็มหลอดข้าวเต็มเล้าเห็นมีท่านนึงบอกว่าวิชานี้มันจะเป็นวิชาเหมือนแบบของปอบอะไรประมาณเนี้ยโอ้น่าสนใจน่ากลัวดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ผ่านมาได้20กว่าปีสรุปแล้วหลวงปู่ท่านเนี่ยก็หลังจากนิมนต์ท่านมาเนี่ยก็ปราบคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปอบจนหายถูกไหมหรือว่าแค่ทุเลาเหมือนเขาสะกดให้ปอบมันอยู่ในร่างคือเหมือนกินเข้าไปเยอะอะไรแบบนี้ครับเหมือนให้มันไม่ไปกินคนอื่นแสดงว่าคนที่เป็นปอบตอนนี้ก็เหมือนกับผีปอบก็สิงอยู่ในคนคนนี้แล้วก็กินข้างในจนหมดแล้วแล้วพระท่านก็เหมือนมาสะกดว่าเฮ้ยอยู่แต่ตรงกับคนนี้นะห้ามออกไปอะไรประมาณนี้ป่ะฮะถูกไหมครับใช่ครับเหมือนแกก็เป็นร่างปอบแกก็ไปหากินซากศพกินคนกินอะไรประมาณนี้ครับก่อนหน้านั้นนะฮะเรื่องนี้ฟังแล้วเหมือนแบบนะถ้าเป็นพูดง่ายๆเหมือนแบบสายขาวกับสายมนต์ดำเนี่ยมาเจอกันซึ่งท้ายที่สุดก็สายขาวก็เหมือนกับแบบด้วยธรรมะนะฮะวิชาอะไรต่างๆแล้วท่านก็นับถือในส่วนของอนัตตาเนาะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนมาสุดท้ายก็ต้องก็คนในหมู่บ้านก็ยอมรับท่านเหมือนกันน่าจะดีขึ้นแหละเพราะตั้งแต่ไปครั้งแรกของพี่มโนดเองเดินผ่านหน้าบ้านก็มีการแบบใส่ชุดสีแดงแล้วก็บอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายอยู่แสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะคนที่มีอาการเหมือนแบบไหลตายเนาะครับใช่ครับปอบน่ากลัวนะครับถ้านับถือตามความเชื่อของหมู่บ้านผมก็พยายามคิดอภิตาว่าเฮ้ยโรคไหลตายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเด็กหนุ่มชาวบ้านคนหนุ่มคนแก่อะไรเงี้ยอาจจะอยู่กันในช่วงของหน้าหนาวอากาศในหมู่บ้านอาจจะเย็นแล้วเขาอาจจะแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าข้างในมันร้อนแล้วมันรู้สึกอุ่นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่ดื่มเยอะแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมคือผมไปเห็นประมาณ2เดือนก่อนเนี่ยผมคือผมทำงานอยู่นครพนมผมก็ได้แบบไปร้านค้าอะไรเนี่ยเอาของไปลงแบบนี้ครับพี่ผมก็ไปเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูได้นะครับคือไปผ่านหมู่บ้านหนึ่งอินบ็อกซ์ก็ยังผมครับผมก็เห็นเขาก็เอาพวกใบไม้ใบอะไรเนี่ยไปไว้ตามประตูบ้านผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงเอามาไว้ครับเขาบอกว่ากันปอบเขาเลยว่าแล้วมันใบนี้คือมันใบเป็นใบอะไรครับเขาก็บอกมันเป็นใบว่านปาบเขาก็พูดให้ฟังครับใบเลยนะว่านปาบใช่ครับว่านไว้ปราบผีเหรอเป็นว่านปราบเออครับประมาณนั้นคือผมก่อนแล้วครั้งนี้ผมในหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีหลายร้านค้าแบบเนี้ยผมก็ขอไปลงอีกร้านค้านึงผมก็เห็นเขากำลังคุยกันเนี่ยผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งขับรถมาจะมาคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าวันนี้อีก4คนแล้วนะเขาก็นับเหรอใช่ครับพี่แล้วเขาก็นับนิ้วเลยนะครับว่ามีคนเขามีคนนี้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 ก็คือมีทั้งคนแก่คนหนุ่ม
แล้วคนที่ว่าอยู่ในบ้านเขาก็ถามว่าพากันเอาไปไว้วัดไหนเขาก็ไล่ให้ว่าคนนี้อยู่วัดนี้คนนี้อยู่วัดเนี้ยแล้วเขาก็ถามกันอีกว่าสงสัยว่าใครเป็นครับแล้วพอดีผมไปยืนอยู่ตรงนั้นเขาเห็นผมเป็นคนต่างถิ่นเขาก็ไม่กล้าพูดต่อก็ประมาณนี้ครับเรื่องนี้เนาะต่อให้คนที่แหมไม่เชื่อยังไงก็ตามแต่พอได้ยินเรื่องแบบเนี้ยอย่างผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมอาจจะแบบพูดตรงๆอาจจะไม่ใช่หรอกจะมีว่าผีปอบผีอะไรแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะแล้วปรากฏว่าแบบผ่านคืนนี้ไปเนี่ยสมมติคืนนี้วันพระเนี่ยแล้วพรุ่งนี้มาสมมติขออนุญาตนะฮะอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจริงแต่พอสมมติว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเอาคนบ้านนู้นตายเอาคนบ้านนี้ตายเขาว่าหลายตายกันเฮ้ยมันจะรู้สึกยังไงอ่ะถูกไหมใช่ครับมันน่ากลัวนะมันหาคำตอบไม่ได้อ่ะแล้วก็ตายในลักษณะคล้ายๆกันหลายตายอะไรเงี้ยแล้วก็สภาพศพก็ไม่ได้แบบมีรอยช้ำรอยจ้ำอะไรอยู่ๆก็ตายไปเลยอ่ะครับแล้วผมเล่าเรื่องตอนที่ผมเล่าตอนแรกได้ไหมครับที่หมู่บ้านผมเนี่ยก็คือนครพนมเนี่ยคือเมื่อก่อนคนที่หมู่บ้านเนี่ยไปทำงานที่พัทยาหรือไปทำงานในกรุงเทพเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในนครพนมเนี่ยเขารู้ว่ามาจากหมู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่สูงสิงไม่พูดอะไรด้วยเลยเพราะว่ามันแรงมากที่คนในหมู่บ้านที่ว่าผมไปซื้ออาหารตามสั่งกับแกยังบอกอู้คนท้องคนอะไรแบบนี้เดินผ่านบ้านที่ว่าแกปิดไม่ได้เลยหมู่บ้านในนครพนมนะเอาใช่ครับแล้วคราวนี้คนหมู่บ้านใกล้เคียงขับรถผ่านตอนกลางคืนเนี่ยต้องขับอ้อมครับพี่โอ้โหถ้าจะหนักจริงทุกวันนี้ก็น่าจะยังหนักเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับเนี่ยที่เนี่ยก็มันเพิ่งซาไปประมาณไม่กี่ปีนี่แหละครับหรอโอ้ก็ยังดีนะมองในแง่ดีก็ถือว่าซาไปก็โอเคแหละปลอดภัยขึ้นนะฮะโอ้ยฟังเรื่องแบบนี้เนาะตำนานของไทยเรานอกจากเรื่องของปอบก็ดีผีแม่ไม้กระสืออะไรเงี้ยก็ยังคงมีให้ได้ยินได้ฟังอยู่ผีเปรตนี่ก็มีเอาได้ครับนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณต้ากับเรื่องของปอบก้าวนั่นเองเป็นเรื่องที่ละเอียดเยอะเรื่องยาวแต่ฟังแล้วดูขนลุกแล้วก็แฝงไปด้วยธรรมะด้วยเหมือนกันนะฮะใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะครับไปในทางที่ถูกหรือจะทางที่ผิดก็สุดแท้แต่ทางเลือกของคุณนั่นเองแต่ที่ดีจะให้ดีก็คือเลือกไปในทางที่ถูกต้องดีกว่านะครับขอบพระคุณมากครับคุณต้าครับไว้เจอกันครับนะครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลโอ